สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ Ant-Man กันดีกว่านะครับโดยในคลิปที่แล้วเนี่ยครับผมเราได้พูดถึงการรีวิวหนังแบบไม่มีสปอยกันนั่นเองคลิปนี้นะครับผมก็จะสำหรับคนที่ดูหนังมาแล้วเท่านั้นนะครับนั่นก็คือคลิปหลังดูหนัง Ant-Man and the Wasp นั่นเองครับผมโดยสำหรับผมเนี่ยครับมีจุดที่ถูกใจหนังเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างมากเลยแต่ก็ยังมีจุดที่ขัดใจอยู่บ้างนะครับผมโดยรวมเนี่ยอย่างที่เรารู้กันผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปถึง8เต็ม10นั่นเองซึ่งถือว่ายังคงมาตรฐานของ Marvel เอาไว้ได้นะครับสนุกสนานยิ้มได้ตลอดทั้งเรื่องเลยโดยจุดเด่นของหนังเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมนะครับคืออารมณ์ขันความฮาความสนุกความไม่เครียดนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีตัวร้ายแบบที่เป็นตัวร้ายร้ายสัตว์อยากจะทำสิ่งที่เลวร้ายกับโลกไม่มีนะครับผมทุกคนดูเหมือนจะเป็นคนดีไปหมดเลยก็ได้ครับเพียงแค่ว่าเข้าใจผิดกันจะมีคนเลวก็มีอยู่คนเดียวซึ่งแบบมันก็ไม่ได้เก่งอ่ะมันกระจอกอ่ะเป็นคนเลวแบบกระจอกง้อง้อยเหี้ยแบบเป็นตัวร้ายที่อ่อนสุดของมาเวลแล้วก็ว่าได้อ่ะครับผมซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์คเท่าไหร่อยากให้ตัวร้ายมันมีสีสันมากกว่านี้ซึ่งจะพูดถึงทางโกสเนี่ยครับผมโกสเนี่ยกลับกลายว่าเขาไม่ใช่ตัวร้ายเลยซึ่งต่างจากในคอมิกอย่างมากนะครับผมถึงแม้ในคอมิกเนี่ยจะไม่ใช่ตัวร้ายทีเดียวก็ตามแต่เหมือนว่าบทบาททุกอย่างมันถูกเปลี่ยนไปหมดเลยครับผมคือเรียกง่ายๆว่าโกสในคอมิกกับในหนังเนี่ยมันคนละคนกันเลยครับซึ่งผมในความคิดจริงๆเนี่ยอยากให้โกสในคอมิกกับในหนังเนี่ยมีความเหมือนกันมากกว่านี้นะครับอันนี้มันแบบโอ้โหคนละเรื่องเลยฟ้ากับเหวครับคนละตัวโดยสิ้นเชิงนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับผมเราไม่ต้องจำภาพโกสของคอมิกมาอยู่ในหนังเลยและผมเดานะครับผมว่าในภาคต่อไปเนี่ยโกสมาเป็นฮีโร่ร่วมกับแอนด์แมนกับเดอะวอสแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอีกหน่อยทีมฝั่งแอนด์แมนเนี่ยจะมี3คนนั่นเองซึ่งดูจากความสามารถแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากๆนะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยแฮงค์พีมนะครับเจเน็ตแวนไดโฮปแวนไดสามคนนี้ตายไปแล้วนะครับพอด้วยดีดนิ้วของธานอสเนี่ยตอนจบในเอ็นเครดิตหากใครพลาดเราจะเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันทีมของแอนด์แมนนะครับประกอบไปด้วยแฮงค์พีมเจเน็ตโฮปแล้วก็สกอตนะครับได้วางแผนจะเข้าไปยังควอนตัมยูนิเวิร์สจุลจักรวาลนะครับจักรวาลแบบขนาดเล็กจิ๋วนั่นเองครับผมโดยเขาจะไปเก็บพลังงานมานั่นเองเพื่อเอามาให้โกสนะครับแต่ในตอนที่สกอตแลงแอนด์แมนของเราเข้าไปนะครับเขาออกมาไม่ได้เพราะจู่ๆนะครับผมในตอนที่เขากำลังจะกลับออกมาเนี่ยเขาก็ขาดการติดต่อกับพวกไอทีมที่อยู่ข้างนอกก็คือแฮงค์พีมเจเน็ตแล้วก็โฮปไปเลยครับซึ่งกล้องก็แพนออกมาข้างนอกปรากฏว่าไอ้3คนนั้นนะครับผมตายหาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับทีมแอนด์แมนในตอนนี้เหลือเพียง2คนเท่านั้นซึ่งผมก็คาดว่าน่าจะได้ร่วมมือกันในภาคหน้าแน่นอนครับคือโกสต์กับสกอตแลงนั่นเองรวมไปถึงหมอนี่ด้วยนะนับจริงๆก็3คนนั่นแหละครับแล้วก็ทีมของสกอตอีกบวกเข้าไปอีก3คนนั่นเองรวมแล้วจริงๆนะครับผมก็ยังเหลือทีมอีก6คนแต่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เหลือนั้นน่ะใครตายไปบ้างครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันรอสรุปกันอีกทีทีนี้เรามาพูดถึงความรู้สึกในตอนดูหนังกันต่อดีกว่าสำหรับผมเนี่ยที่ผมให้หนังคะแนนหนังเรื่องนี้เยอะนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันแบบมาเวลเนี่ยมาเครียดมาตลอดเลยหนังเรื่องนี้เหมือนให้เราพักเบรกจากความเครียดครับมาสบายๆกันหน่อยนะครับผมแล้วค่อยกลับไปเครียดกันต่อความมันถึงจุดพีคกันต่อในกัปตันมาเวลนั่นเองจากนั้นก็จะยาวไปถึง Infinity War เลยเพราะคงแบบไม่มีใครอยากให้มันแบบสบายๆก่อนจะไป Infinity War ไงมันอยากให้พีคแล้วก็พีคต่อไปพีคสุดเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เหมือนเป็นการพักเบรกของ Marvel นั่นเองครับให้เราได้ยิ้มได้มีความสุขได้บ้างครับผมถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรู้ตอนจบกันอยู่แล้วว่ามันจะไปผสานกับเรื่องราวของ Infinity War แต่มันก็ทำให้เรารู้สึกยิ้มได้มีความสบายใจขึ้นหายจากอารมณ์ช็อกที่แบบทุกคนเกิดขึ้นใน Infinity War ในตอนจบนี่คือแบบทุกคนเหวอกันหมดทุกคนเครียดทุกคนเศร้าอันนี้เหมือนให้เราได้ยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเราไปมันกันต่อในกัปตันมาเวลแล้วก็ Infinity War ภาค2หรือว่า Endgame นั่นเองครับยังไงก็คงต้องรอดูกันไปส่วนหนังเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยว Easter Egg นะครับเราจะทำออกมาให้เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาอีกตรึมเลยครับผมรอติดตามกันได้เลยอันนี้ก็คือความรู้สึกสั้นๆนะครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยชอบมากๆในความที่มันคลายเครียดในความที่มันขำๆตลกๆเนี่ยคือจุดแข็งของหนังเรื่องนี้ส่วนจุดอ่อนก็คือแบบควรจะทำตัวร้ายให้มันหนักแน่นกว่านี้แต่ถ้าผมก็เข้าใจเขาแหละว่าถ้าทำหนักเกินไปเนี่ยหนังก็จะโทนเครียดขึ้นไปอีกอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะและอีกเรื่องนึงก็คือหากใครไม่รู้นะครับผมว่าทำไมสกอตเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในวากานดา
ก็เพราะว่าหลังจากจบซีวิลวอร์เนี่ยสกอตนะครับผมไม่ได้หนีไปกับพวกกัปตันอเมริกาซึ่งหนีไปแบบอยู่ใต้กฎหมายเป็นแบบทีมใต้ดินนะครับผมกัปตันอเมริกาแบล็ควิโดว์หรือว่าฟาลคอนสกอตนะครับผมเลือกที่จะมอบตัวให้กับทางรัฐบาลโดยสกอตนะครับผมก็ได้ถูกโทษตามที่เขาบอกในหนังนั่นแหละกักตัวในบ้าน2ปีแล้วก็ทันบน3ปีนั่นเองสกอตก็รับใช้โทษไปนะครับแต่มีจุดนึงที่มันขัดใจผมมากๆก็คือว่าในหนัง Infinity War เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากก็จริงแต่ทำไมเหล่าฮีโร่ในตอนที่รวมกันที่ฐานหน่วยชิลนะครับผมซึ่งเป็นหน่วยที่แบบอยู่ฝั่งรัฐบาลรัฐบาลสุดท้ายก็ต้องยอมให้ไอ้พวกฮีโร่นอกกฎหมายเนี่ยมารวมตัวกันนะครับแต่ทำไมไอ้พวกฮีโร่พวกนั้นไม่เรียกแอนแมนมาล่ะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับจริงๆควรจะเรียกมาด้วยซ้ำแต่ก็เข้าใจแหละว่าถ้าเรียกมาก็คงทำหนังภาคนี้ได้ลำบากนั่นเองครับก็อยากให้คงมีหนังภาคนี้ละมั้งก็เลยไม่เรียกมาแต่โดยสมเหตุสมผลแล้วจริงๆเนี่ยผมว่ามันสามารถเรียกมาได้นะวิกฤตระดับโลกอย่างนั้นเนี่ยไอการแบบโอ้โหแค่มีปอกแขนที่ขาเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วครับผมมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆสำหรับฮีโร่แต่คืออันนี้ไม่ทำเว้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้เป็นจุดขัดใจเล็กน้อยแต่มันก็มองข้ามไม่ได้ครับเพราะหนังส่วนใหญ่ถือว่าโอเคหมดเลยหรือหากใครมีความคิดเห็นอื่นๆเนี่ยอยากจะบอกผมเข้าใจผิดอะไรไปอะไรยังไงเนี่ยก็บอกมาได้นะครับแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าหลังจากจบหนังแอนแมนเนี่ยมันมีช่วงแกประหว่าง Infinity War อยู่แป๊บนึงแต่ผมว่ามันก็แป๊บนึงนั้นน่ะมันก็สามารถเรียกแอนแมนไปช่วยได้อยู่ดีครับแต่ก็เข้าใจแหละเนาะอยู่ที่ทางสตูดิโอเขาตัดสินใจและนี่นะครับผมก็คือความรู้สึกหลังดูหนังทั้งหมดโดยรวมนะครับผมถือว่าดีนะครับรู้สึกดีมีความสุขไม่เครียดเฮฮาปาร์ตี้ทั้งเรื่องนะครับผมตลกดีครับดูคลายเครียดกันไปนั่นเองแล้วไว้รอเครียดต่อกันในกัปตันมาร์เวลวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ